นักมวยก็คือเขาไม่มีรายได้ถ้าไม่ได้ชกมวยเขาไม่ได้มีเงินเดือนถ้าเกิดเริ่มจัดมวยเมื่อไหร่ก็คือเริ่มขาดทุนเมื่อนั้นอันนี้มันก็ลำบากกันอยู่แล้วนะครับที่ภาครัฐต้องมาเข้ามาซัพพอร์ตหลังจากโควิดเองค่ายมวยเล็กๆเหล่านี้ผมก็เชื่อว่าน่าจะล้มหายตายจากกันไปอีกเยอะเงินจากการกีฬาของประเทศไทยมันก็ไม่เคยตกมาถึงคนในกลุ่มของคนมวยจริงๆสวัสดีครับผมโบ๊ทรัชเดชวชิระรัตนวงศ์นะครับโปรโมเตอร์ศึกพยินดีครับผมเชื่อว่ามันเสียหายกันทั้งประเทศนะครับจะอายุเรียกว่าทั้งประเทศดีกว่าเรียกว่าทั้งโลกแต่ว่ามวยไทยเนี่ยมันจะเสียหายตรงที่ว่ากลุ่มคนเหล่านี้มันคือกลุ่มคนล่างยากจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นนักมวยหัวหน้าคณะเนี่ยไม่ได้มีบริษัทยักษ์ใหญ่ที่เขาเข้ามาซัพพอร์ตสนับสนุนเหมือนกับกีฬาประเภทอื่นแล้วเนี่ยความเสียหายเนี่ยมันจะตกเข้ามาที่โปรโมเตอร์ชัดเจนเลยอย่างแรกนะครับสนามมวยก็อาจจะขาดรายได้แต่สนามมวยก็ไม่ได้ช่วยเหลือในส่วนของโปรโมเตอร์แล้วก็นักมวยนะครับนักมวยเองเนี่ยต้องมารับการเยียวยาการช่วยเหลือจากโปรโมเตอร์ล้วนๆนะครับแน่นอนที่สุดครับความเสียหายมันเกิดขึ้นถ้าเกิดเฉพาะในทีมงานของเราเองเราก็จ่ายไปหลายล้านแล้วเฉพาะการดูแลนักมวยค่ายอื่นไม่รวมไปถึงการดูแลนักมวยในค่ายของเราเองด้วยนะครับที่เราก็ต้องจ่ายเพิ่มเติมตรงนั้นอีกนะครับก็พอสมควรครับเรียกว่าหนักหนาสาหัสเท่าที่เคยอยู่ในวงการมวยมานะโควิดนี่แหละคือเหตุผลที่วงการมวยไทยหนักหนาสาหัสที่สุดครับคือผมเข้าใจครับเข้าใจกับคนไทยโดยทั่วไปเลยว่าส่วนใหญ่คนไทยก็จะมองว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นมาจากสนามมวยนะครับแต่ว่าผมก็อยากให้ทุกคนได้เปิดใจลองมองอีกหนึ่งมุมว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยมันจะไปโทษคนในวงการมวยทั้งหมดก็ไม่ได้นะครับคนที่ผิดที่ละเมิดที่จัดแล้วทำให้เกิดปัญหาก็ว่ากันไปว่ามีใครบ้างถูกไหมครับแต่คนอีกส่วนใหญ่อีก 99% เนี่ยเขาไม่ได้เกี่ยวข้องเลยนะครับเขาไม่ได้เกี่ยวข้องเลยดังนั้นเนี่ยเขาก็ควรสมควรที่ได้ดำเนินชีวิตต่อในอาชีพของเขานะครับมันกลายเป็นตราบาปอ่ะมันกลายเป็นตราบาปที่คนมองว่าวงการมวยไทยเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นของโควิด-19ในประเทศนี้แต่ทั้งที่จริงแล้วก็คือความเป็นจริงทุกคนก็รู้ดีว่าโรคนี้มันมาจากประเทศจีนมันมาจากต่างประเทศแล้วเขาเอามาติดคนในประเทศของเรานะครับแล้วคนในประเทศของเราที่เป็นคนในสนามมวยก็ออกมาเปิดเผยเปิดรายชื่อเปิดหน้ากันทุกคนว่าใครเป็นบ้างติดบ้างอันนี้คือสิ่งที่ผมอยากให้มองกันว่าถ้าวันนั้นเราไม่เปิดเท่านั้นเราไม่พูดพี่แมทธิวดีนไม่พูดคนนั้นคนนี้ไม่พูดไม่ออกมาบอกว่าเป็นโควิดแล้วจำนวนตัวเลขของการติดเชื้อในวันนี้มันจะเป็นเท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้นะครับพอมีการติดเชื้อปั๊บทุกคนรีบเปิดตัวและรีบบอกทันทีคนรอบข้างรีบไปตรวจนั่นคือสิ่งที่ทำให้ณวันนี้ตัวเลขของเรายังมีตัวเลขแค่ 3,000 กว่าคนในประเทศนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่น่าจะมีผลดีบ้างแต่ในผลเสียผมก็อยากให้มองเป็นแค่บางจุดที่ทำให้เสียไม่ใช่มองภาพรวมของวงการมวยไทยทั้งหมดครับผมคงอย่างแรกคือก็ต้องเอานักมวยที่อยู่ในสังกัดนะครับทยอยกันลงให้ได้ก่อนเพราะว่านักมวยทุกคนก็รอการชกกันหมดทุกคนนะครับแต่ว่าเบื้องต้นแล้วเนี่ยตอนนี้มวยมันอยู่ไป3เดือนการเตรียมตัวการฟิตซ้อมเนี่ยเราก็ต้องมองกันแล้วว่าใครจะพร้อมที่สุดที่จะสามารถชกได้เร็วและหลังจากนั้นนะครับมันอยู่ที่การเตรียมตัวเพราะว่าแต่ละคนที่กลับบ้านไปกับแต่ละคนที่ไม่ได้ซ้อมมวยเนี่ยน้ำหนักตัวก็ขึ้นกันมาหมดแล้วนักมวยมันต้องใช้เวลาในการฝึกซ้อมเพราะเป็นกีฬาที่ปะทะนะครับดังนั้นเนี่ยความสำคัญของเรื่องการเตรียมตัวฟิตซ้อมเนี่ยสำคัญมากหลังจากนี้นะครับใครพร้อมก่อนก็มีโอกาสได้ชกก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นมวยเงินแสนมวยเงินหมื่นอะไรก็แล้วแต่ใครพร้อมได้ชกก่อนนั่นคือเป้าหมายที่เราวางเอาไว้ครับผมเชื่อว่าทุกคนที่อยู่ในวงการมวยไทยมันมีความรู้สึกเดียวกันหมดนะครับว่ารู้สึกเหนื่อยรู้สึกท้อแท้รู้สึกหมดหวังนะครับแล้วก็มองไม่เห็นอนาคตเลยว่ามันจะกลับมาแบบไหนยังไงนะครับแต่ผมเชื่อว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มันสามารถกลับมานับหนึ่งได้ผมเชื่อว่าวงการมวยไทยมันก็จะกลับมาสู่ระบบเดิมแต่เราก็คงต้องใช้เวลากันหน่อยในการที่จะปรับตัวในช่วงเวลานี้นะครับ
อุปสรรคครั้งนี้มันคือการชี้วัดผมว่าในมุมร้ายมันก็มีมุมดีอยู่ว่าเราได้หยุดและได้มองเห็นถึงปัญหาในวงการมวยไทยจริงๆว่าปัญหาในวงการมวยไทยมันมีอะไรบ้างนะครับถึงเวลาที่เราต้องมาปัดกวาดเช็ดถูแล้วว่าเรื่องราวที่มันเป็นมา 30-40 ปีที่ผ่านมาเนี่ยอะไรคือจุดบกพร่องของวงการมวยที่ทำให้วงการมวยไทยไม่เจริญเติบโตสักทีนึงนี่คือข้อดีที่มันเกิดขึ้นในช่วงเวลาโควิดแต่ส่วนที่มันเป็นเรื่องร้ายก็คือการหยุดและการที่ทำให้พวกเราไม่มีรายได้นะครับมันก็ต้องกลับมาเริ่มต้นนับหนึ่งกันแล้วก็เริ่มต้นกลับมาให้ได้1 2 3 4ไปให้ได้จนถึงสุดท้ายผมก็เชื่อว่ามันก็ต้องกลับมาเป็นปกติในอนาคตครับผม